เคนะฮะสวัสดีนะครับวันนี้ผมจัมโบ้ลำดวนลาติโก้นะฮะก็จะมาแนะนำซีดีสักหนึ่งชุดละกันวันนี้ถือว่าเป็นซีดีที่ผมหามานานแล้วแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอพี่เอี้ยวนะปานนั้นที่งานคอนเสิร์ตเล็กๆนะครับแล้วก็มันอดไม่ได้ครับที่จะต้องมาบอกเล่ากันว่างานชิ้นนี้ของพี่เอี้ยวสุดยอดจริงๆนะฮะเป็นซีดีมีเพลงทั้งหมดเนี่ย10เพลงนะฮะซึ่งเพลงที่ผมชอบมากๆเนี่ยนั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่ากล้าตายไม่กล้าอยู่นะฮะซึ่งพี่เอี้ยวก็แต่งให้กับน้องนักเขียนท่านหนึ่งซึ่งทุกคนก็คงจะเคยได้ยินเรื่องราวของเขานะครับที่เขาพยายามฆ่าตัวตายถึง3ครั้งแล้วก็รอดแล้วก็กลายเป็นเจ้าชายนิทราอยู่2ปีนะครับแล้วก็อยู่กับภรรยาจนเสียชีวิตไปกล้าตายไม่กล้าอยู่เป็นแท็กที่7ครับซึ่งคือเอาดวงใจและจิตวิญญาณผมไปเลยนะฮะผมไม่นึกเลยว่าเสียงเพลงเนี่ยมันสามารถจะถ่ายทอดได้อย่างละเอียดขนาดนี้นะครับงานแท็กแรกนะครับแรงบันดาลใจจากชายชราแท็ก2ห่วงทะเลคนผีเสื้อแท็ก3ผีเสื้อชีวิตแท็ก4ดังร้อยมาลัยแท็ก5พาหัวใจกลับบ้านแท็ก6เกิดยากอย่าตายฟรีนะแล้วแท็ก7ที่ผมบอกก็คือกล้าตายไม่กล้าอยู่นะครับแท็ก8ใจที่งดงามจากเธอแท็ก9มาเป็นทาสของพระพุทธแล้วแท็ก10ฝันที่เป็นฝันคือนอกจากบทเพลงจะบ่งบอกถึงเรื่องราวชีวิตนะครับแล้วก็ยังถ่ายทอดไปถึงเรื่องของศาสนานะครับซึ่งเป็นแก่นแกนของการดำรงชีวิตด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานพี่เอี้ยวในชุดนี้ผมบอกเลยว่าผมฟังแล้วเนี่ยผมให้เต็ม10เลยนะฮะโดยเฉพาะเสียงกีตาร์ของการอัดเนี่ยเป็นคือเนื้อเสียงที่ออกมาเนี่ยมันละเอียดมากนะผมทำไม่ได้แน่นอนผมบอกเลยผมทำไม่ได้การอัดแบบละเอียดขนาดนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองหามาฟังดูผมก็ไม่รู้ว่าจะขายที่ไหนเพราะว่าไปเจอพี่เอี้ยวที่งานคอนเสิร์ตก็ขอซื้อกันตรงนั้นเลยแล้วก็ขอลายเซ็นมาด้วยแล้วก็ได้มาแผ่นเดียวด้วยนะฮะเนี่ยต้องโชว์ลายเซ็นกันสักนิดนึงว่าเป็นโชคดีจริงๆนะครับซึ่งคนอื่นเนี่ยคงจะผมอยากจะให้ทุกคนติดตามนะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าในนี้เขียน เรื่องราวอะไรไว้บ้างถ้ามันมีเบอร์ติดต่อเนี่ยผมจะบอกให้ทุกคนไว้ว่าติดต่อที่ไหนมีเนื้อเพลงด้วยแล้วก็มีที่อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูหน่อยนะโอ้นี่เลยครับทุกคนก็คงจะสามารถที่จะสั่งซื้อได้ Facebook นะครับชื่อเอี้ยวชัยพรนะครับนำประทีปนะครับก็สะกดภาษาไทยเลยนะเอี้ยวเว้นวรรคชัยพรเว้นวรรคนำประทีปหรืออีเมลนะครับนำประทีปนะฮะ namprateep@hotmail.com นะครับนี่คืองานที่ดีมากๆผมบอกเลยว่านานๆใน1ปีจะแบบว่าเกิดขึ้นนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบบทเพลงในแนวนี้แล้วก็ช่วยการสนับสนุนการซื้อแผ่นนะฮะซึ่งมันเป็นสิ่งที่จะกลายเป็นเรื่องราวในอดีตไปแล้วแต่ผมคิดว่ามันยังคงมีมนต์เสน่ห์อยู่จับต้องได้นะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับผมก็จะเก็บแผ่นนี้ไปตลอดชีวิตของผมแล้วก็จะแนะนำซีดีแผ่นอื่นๆที่ผมรักแล้วก็ฟังแล้วเนี่ยมันได้อารมณ์ได้ความรู้สึกเนี่ยมาให้ทุกคนได้รู้จักนะครับช่วยกันนิดนึงช่วยกันสนับสนุนศิลปินด้วยนะครับอย่าทอดทิ้งศิลปินนะครับอย่าทอดทิ้งการทำงานที่ทำด้วยจิตวิญญาณและชีวิตครับผมวันนี้ผมจัมโบ้ลำดวนลาติโก้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ
คราวหน้าลองไปดูว่าจะเป็นแผนของใครนะครับขอบคุณครับ